หนูนะจะแบบเป็นการไปพบปะผู้คนดูแลเขาแบบเหมือนอย่างลูกค้าประจำอย่างเงี้ยก็จะจ้างไปสมมติเขาทำงานไหนๆมาเขามีแขกมาเขาก็เอาเราไปดูแลจะเป็นดูแลแบบเอนเตอร์เทนคุยให้สนุกสนานเนี้ยค่ะแต่ประโยชน์ตรงนี้ก็เอกก็ได้คอนแทคจากลูกค้าเจอลูกค้าแบบที่เขาไปนั่งกินเบียร์นั่งกินอะไรเงี้ยเขาแบบจ้างเราไปกินข้าวนะเงี้ยเมื่อก่อนเริ่มก็ได้สักพันหนึ่งพอแบบเอกจะเป็นรุ่นเริ่มเลยอ่ะพอสักพักนึงก็จะแบบเริ่มมีละจาก 1,000 ก็เป็น 1,500 เงี้ยสมัยนี้ก็แบบ 2,000 อะไรเงี้ยค่ะเด็กเอ็นมีแบบไหนบ้างก็เอ็นธรรมดาอ่ะเอ็นธรรมดาเอ็นปกติเอ็นแรงแล้วก็อันนั้นก็จะมีเอ็นบวกนั้นไปค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะเอ็นธรรมดาก็คือดูแลใช่ก็นั่งกินข้าวแบบเฮ้ย5ปาร์ตี้เหมือนเรามากินข้าวกับพี่ๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะเงี้ยแต่ว่าเอ็นแรงส่วนมากต้องไปสถานที่ที่แบบส่วนตัวสมมติแบบเหมือนปิดสถานที่ส่วนตัวกินเหล้ากันเงี้ยอันนั้นก็จะแรงนิดนึงจับนั่นจับนี่ได้เยอะหน่อยเงี้ยค่ะสมัยที่เราทำเมื่อก่อนกันตอนนี้มันมีความแตกต่างกันไหมเมื่อก่อนเหรอถ้าเมื่อก่อนเอาในมุมหนูเลยนะเมื่อก่อนก็จะทำไม่ค่อยเป็นอ่ะพี่แบบเจอลูกค้าแบบยังแบบเริ่มใหม่ๆนะเจอลูกค้าที่แบบเหมือนแบบคนกินเหล้าทั่วไปอ่ะพูดจาแบบเนี้ยก็ยังตอนนั้นเอาตัวรอดยังไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เอ๋ทำมา5 6ปีก็แต่โชคดีนะเจอแต่ลูกค้าที่แบบเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากได้โอกาสได้คอนเนคชั่นได้หลายเรื่องเอ๋ก็เลยชอบทำเดี๋ยวว่าที่ลูกค้าแบบว่าเฮ้ยเอาตัวรอดหมายความว่าลูกค้าก็ต้องมีแบบที่มันไม่เขาก็จีบเขาก็อะไรอ่ะพี่แบบไปได้มั้ยไปอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่เราก็ปฏิเสธได้เพราะเขาส่วนมากเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรแบบยังมาแล้วแบบนอกจากดูแลแล้วเนี่ยมันมีอะไรมันมีแม่แองถึงเนื้อถึงตัวถึงอะไรเยอะอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เราเองเรื่องปกติจากประสบการณ์เราเนี่ยที่มันแบบอ่ะโดนถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยมันอันนั้นแบบแค่แบบสมมุตินะจับค้าจับนั่นจับนี่อันนั้นหนูไม่ถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามาทำงานอย่างนี้แล้วอ่ะมันต้องเจออยู่แล้วแหละถ้าแบบมันเจอเป็นปกติอ่ะพี่ถ้าแบบคือถ้าจะไม่เขาแตะเลยก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเสียมารยาทด้วยซ้ำเขาจะจ้างมาทำไมล่ะเนี่ยใช่ไหมแต่มันก็ต้องแบบมีระยะนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบถ้ามาเกินไปเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าต้องอะไรอ่ะค่ะอย่างที่เราเคยเจอมากสุดขนาดไหนที่เหมือนรู้สึกว่าให้ยุงแรงแล้วเหรอที่เคยเจอมากสุดเหรอก็สมมุติเราจะกลับแล้วใช่ไหมเขาเหมือนแบบขึ้นรถไปด้วยเงี้ยจะแบบให้เป็นตกเขาจะรู้ได้นี่คือตอนนั้นสติแต่งเคยเจอครั้งหนึ่งครั้งเดียวเคยร้องไห้อะครั้งเดียวกับงานแบบเนี้ยเออแบบจะขึ้นรถจะไปด้วยต้องพาไปด้วยเงี้ยเราไม่ไปเงี้ยพี่ก็แบบเหมือนเบียดแล้วก็ขับรถเราไปเงี้ยหนูก็ร้องไห้หนูก็นั่นตอนนั้นที่สุดอะหนูว่าถ้าแบบเราไม่ยอมจริงๆอะเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกคนที่ทำเป็นเด็กเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นเด็กเป็นเด็กนักศึกษาส่วนมากเดี๋ยวนี้เห็นว่านักศึกษาเยอะเพราะว่าบางคนเงินไม่พอใช้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบโทรส่งโทรศัพท์อะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้แต่ว่าพวกเรียนจบก็มีนะสมมติคนที่แบบเรียนจบแล้วเป็นครูเงี้ยเรียนครูมาเป็นครูด้วยแต่ก็ยังรับงานเองนะแต่คือว่าเขาก็รับแบบไม่ได้เป็นเอ็นเลยเป็นอะไรเขาก็หารายได้ใช้ถ้าที่เห็นรู้จักเนี่ยมีอาชีพไหนบ้างที่เขายังมาทำงานเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนอยู่ก็พวกทำงานประจำอะค่ะพวกทำงานประจำแบบส่วนมากครูแล้วทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยยังทำอยู่บางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวขายนั่นขายนี่อย่างเงี้ยก็มาทำงานเอ็นได้มาทำอันนี้พูดถึงถ้าเป็นรายได้ต่อวันเนี่ยที่เคยได้สูงสุดโอ้เคยได้ติ๊บเยอะได้ติ๊บเยอะใครได้2,000กว่ามั้งได้ติ๊บ
คนมากจะได้ติ๊บค่าทำงานก็1,500-2,000เนี้ยค่ะไม่เยอะเอาแล้วอย่างมันเดี๋ยวเจ้าเป็นแก้วเป็นแก้วเงี้ยมันคุ้มไหมถ้าสำหรับเรามันก็ต้องมีคุ้มไม่คุ้มแหละบางวันมันก็ไม่คุ้มเคยกินเหล้าแล้วแบบขากลับขับรถไปชนเงี้ยเสียทั้ง40,000-50,000เงี้ยนั้นก็ไม่คุ้มแต่บางวันมันก็คุ้มมันก็เฉลี่ยกันไปอะพี่ก็เสี่ยงนะแต่ว่าหนูสามารถแบบดูแลตัวเองได้เงี้ยเอาตัวรอดได้เงี้ยค่ะก็เลยแบบสามารถมาทำได้เพราะว่าบางทีเห็นพี่บางคนเขาเมากันมากกินเป็นช็อตเมากันมากแต่หนูก็ไม่ถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยเอาเท่าที่เราไหวเราขับรถกลับไหวอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองได้อย่างนี้บางคนหนูก็ต้องเอาเขากลับนะทั้งที่แบบเพิ่งรู้จักกันเนาะไปงานเอนเตอร์เทนเพิ่งรู้จักกันแล้วเขาเมามากเงี้ยหนูก็ต้องขับรถไปส่งเขาทั้งที่เพิ่งเจอกันแค่วันเดียวเงี้ยคือเขาเมามากสงสารเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคนอื่นพาไปส่งเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็สงสารเขาหนูก็ขับรถไปส่งเขา มันมีหลากหลายรูปแบบเนี้ยค่ะตั้งแต่ทำมา2เดือนเนี่ยที่รายได้ที่ได้ต่องานเนี่ยเยอะสูงสุดเท่าไหร่ก็10,000ในคืนเดียวคืนเดียวแต่แค่เอ็นนะคะไม่ได้ไปน่องเหนือจากนี้นะเอ็น10,000เอ็นก็คือนี่คือ10,000นี่คือค่าชงเหล้าเอนเตอร์เทนดูแลลูกค้าที่งานเฉยๆไม่ได้ออกไปนอกกับลูกค้าไม่ได้ออกไปไหนเลยเงี้ยค่ะอย่างที่เราไปรับงานเนี่ยคือเราไปที่ไหนบ้างที่ทำมาในช่วง2เดือนเนี่ยส่วนมากก็บางทีก็จะเป็นตามสถานที่บ้านลูกค้าบ้างหรือว่ากู๊ดวิวอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะตามร้านอาหารค่ะตัวเองนะสมมุติว่าไปบางที่ที่แบบอ่ะเขาให้หนูไปคนเดียววันนี้ไปคนเดียวเลยออกตอนนี้เลยน้องมาตอนนี้เลยแล้วเป็นที่ที่แบบที่รับอ่ะที่รับบ้านของเขาเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแต่พวกผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยประมาณ10 คนได้อย่างเงี้ยแล้วหนูก็กลัวใครๆก็ต้องกลัวที่ไปคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครไปด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกหนูจะไม่รับละแต่หนูก็แบบไปแป๊บเดียวแค่2 ชั่วโมงไปแค่2 ชั่วโมงได้มา1,200อย่างเงี้ยหนูก็แบบไปก็ไปเคยไปแล้วครั้งนึงมันไม่มีอะไรก็เลยไปอีกครั้งนึงเวลามีข่าวอะไรเงี้ยเวลาเขามียามอมเหล้าอย่างเรารู้สึกกลัวไหมเวลาเราไปทำงานกลัวค่ะแต่หนูก็แบบถ้าเขาชงอะไรให้ยื่นแก้วให้คือไม่รับอยู่แล้วคือชงแก้วเองเทบางทีแบบแก้วเก่าเลอะแล้วเราไปห้องน้ำกลับมาแก้วเก่าเขาจะให้กินก็ไม่กินเปลี่ยนแก้วอย่างเงี้ยคือเซฟตัวเองเซฟตัวเองมากคือพยายามชงเองแล้วเขาให้แบบกินกับแก้วเดียวกับเขาหนูไม่กินหนูก็บอกว่าหนูไม่กินหนูขอแก้วใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่แล้วก็อย่างเงี้ยเรากินเหล้าทุกวันเนี่ยสุขภาพเราเป็นไงก็แย่ค่ะบางทีก็ไอมากเลยกินเหล้าเยอะเคยแบบสุขภาพแย่หนักไม่ถึงขนาดไหนอ้วกเป็นเลือดไหมหรือว่ายังไงยังค่ะยังค่ะหนูยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้กินหนักหนูไม่ได้กินหนักมากอย่างเงี้ย